หนึ่งคลิปครับสำหรับที่ประเทศเมียนมาครับวันนี้มานำเสนอโรตีเป็นโรตีนะโรตีทอดเนี่ยแบบสไตล์พม่านะนี่อันนี้จะมีเป็นน้ำจิ้มหัวเนาะได้เป็นน้ำจิ้มหัวครับเป็นหัวครับอร่อยดีกินกับแป้งโรตีเข้ากันดีครับผมแป้งก็นุ่มนะจริงๆกินเปล่าๆก็ได้นะเมื่อกี้ผมลองชิมไปหน่อยแล้วส่วนนี้เป็นชานมนะชาไข่นมแบบแบบเมียนมาครับแบบพม่าส่วนนี้ก็เป็นชาที่เขามีไว้ให้นะก็ลินเอาเองได้เลยไม่รู้นะกี่บาทคนขายพูดภาษาไทยก็ไม่ได้อังกฤษก็ไม่ได้ได้แต่พม่าครับพอคุยรู้เรื่องเอาคุยได้บ้างนิดหน่อยๆมั่วๆไปครับภาพบรรยากาศมาฝากครับนี่มาทานกันได้อยู่แถวแถวฐานนะไม่ไกลอะไรเดินเข้ามาซอยในๆอ่ะมาเดินออกมาเจอวงเวียนแล้วก็เข้าเดินซอยในมาก็เจอครับไปเที่ยวเถอะเดี๋ยวแก่ตายก่อนครับผม